กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งครับกับทางด้าน Editing Live Tutorial ครับวันนี้เราอยู่กับโปรแกรม Video Editor เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำสโลว์ภาพง่ายๆในตัว Video Editor ครับอย่าติดตามรับชมคลิปวันนี้กันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกของเราก็คือเราไป Import ไฟล์ของเรามาให้เรียบร้อยก่อนครับซึ่งผมก็จะ Import ไฟล์เจ้า A-Care ตัวนี้มานะครับนี่ครับไอ้แคร์กำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ครับนี่อย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวิธีการตัดครับก็มาที่ตัวคำว่าทิมนะครับตัดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลื่อนเส้นไทม์ไลน์นะครับเส้นจังหวะที่เราต้องการที่จะออกไปครับสมมติว่าผมก็จะเอาประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้โอเคนะครับลองเพลย์ดูครับประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดดันลงไปนะครับโอเคหลังจากที่เราเลือกนะครับช่วงเวลาของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทำการสโลว์กันบ้างครับสำหรับวิธีการทำสโลว์ก็ง่ายๆเลยครับมาที่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับช็อตคัทตรงนี้ครับเขียนว่า modify นะครับ the play back speed นะครับตรงนี้มันจะมีหัวข้อ speed อยู่นะครับกดลงไปปุ๊บนะครับเลื่อนมาทางซ้ายมือของเรานะครับสุดเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเราเลื่อนซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นต่ำสุดที่เราสามารถทำสโลว์ได้คือ 0.02x นะครับตรงนี้นะครับเราลองดูซิว่า 0.02x เนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้ผมก็ทำเป็น 0.02x แล้วนะลองเพลย์ดูครับปิดเสียงก่อนครับแล้วลองดูครับภาพ 0.02 วินะครับเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้เลยซุปเปอร์โคดสโลว์ครับต่อไปเดี๋ยวเราลองมาปรับดูครับว่าสปีดที่มันโอเคอยู่ประมาณไหนครับสมมุติว่าผมปรับไว้ประมาณสัก 0.25x นะครับลองดูนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คือว่าเป็นสโลว์ที่โอเคแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คือวิธีการทำสโลว์ภาพง่ายๆในตัววิดีโออีเตอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามรับชมครับพบมาสำหรับคราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ